เจ้าตาแดงนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับสายจากน้องกุ้งนะครับสวัสดีครับกุ้งสวัสดีค่ะพี่ตั้มไหนฮะเรื่องราวที่คุณหมอกุ้งฝากเอาไว้กับพวกเราทีมงานเดอะช็อคเนี่ยแล้วให้ชื่อเรื่องว่าเจ้าตาแดงเนี่ยเจ้าตาแดงนี่เป็นสัตว์เลี้ยงไหมหรือว่าสัตว์อะไรไม่ใช่สัตว์เลี้ยงค่ะแต่เป็นแบบเขาเรียกเลยวัตถุประเภทหนึ่งที่เขาแบบเชื่อกันว่าสามารถทำให้ค้าขายดีขึ้นก็เลยตั้งชื่อเขาแบบนั้นดีกว่าเพราะว่ารูปลักษ์เขาอ่ะมันมีแนวโน้มไปจะนั่งเป๋อหรืออีเป๋อก็ไม่ใช่เนี่ยค่ะจะเป็นเจ้างั่งก็ไม่ใช่ก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเจ้าตาแดงกันแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นดูแบบน่ารักหน่อยเริ่มต้นกับเรื่องเจ้าตาแดงเรื่องนี้ครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกือบ4เดือนผ่านมาเนี่ยที่เพื่อนเล่าให้ฟังเนี่ยไปเจออะไรมาครับเชิญได้เลยครับกุ้งครับโอเคค่ะก็คือเรื่องราวมีอยู่ว่าเป็นเรื่องของเพื่อนกุ้งเองนะคะชื่อคุณหมอนก็แล้วกันคุณหมอนเนี่ยเขาก็อายุไล่เลี่ยกันกับกุ้งเนี่ยแหละค่ะประมาณ30ต้นๆเป็นคนจังหวัดสุโขทัยนะคะแล้วก็อยู่กับญาติที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติเนี่ยค่ะที่บ้านเขาก็จะมีเกี่ยวกับกิจการค้าขายนะคะแล้วก็วันนึงเนี่ยย้อนไปเมื่อก่อน4เดือนนั่นแหละประมาณปีถึง2ปีที่ผ่านมาทางคุณพ่อของเพื่อนเนี่ยได้ไปรับวัตถุนึงมาก็ให้ชื่อว่าเจ้าตาแดงแล้วกันซึ่งคนที่ให้มาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยจะมีเมตตามหานิยมนะมีคนมาแบบว่าซื้อขายค้าขายทำธุรกิจด้วยจำนวนมากขึ้นนะยอดการขายจะพุ่งนะคุณพ่อด้วยความที่แบบเนาะด้วยความเศรษฐกิจเมื่อ2ปี2ปีก่อนก็มีภาวะแกว่งอยู่แล้วพ่อก็โอเคบูชามาปรากฏว่าพ่อของหมอนเนี่ยบูชามาโอ้โหพุ่งเลยค่ะยอดการขายการค้าขายการทำธุรกิจใช่พุ่งเลยค่ะพี่ตั้มแบบมีคนมาติดต่อซื้อขายโดยที่แบบไม่ทราบว่ามาจากไหนยังไงปากต่อปากหรืออะไรก็ช่างก็มันบอกยากเนาะที่มาที่ไปก็โอเคดีขึ้นจนมาถึงปีล่าสุดประมาณปลายปี65ต้น66ก็แล้วกันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเอาเรื่องเปลี่ยนแปลงทางด้านการค้าขายก่อนก็ขึ้นลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอันนี้ก็อาจจะมองในเรื่องทางด้านเศรษฐกิจได้แต่พอผ่านมาเรื่อยๆจนถึงช่วงกลางปีหรือ 4-5 เดือนที่ผ่านมาที่เล่าให้ฟังค่ะเพื่อนก็ไปกลับบ้านกับที่ทำงานออฟฟิศเป็นปกติจนวันหนึ่งคุณพ่อเริ่มมีอาการหงุดหงิดเครียดแสดงอาการโมโหโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลที่ต้องเหนี่ยวนำให้โมโหขนาดนั้นก็จะวีนก็จะเหวี่ยงแบบที่ลูกสาวกับคุณแม่แบบไม่ทราบว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนกุ้งเนี่ยก็คุณหมอเนี่ยเขาก็พยายามหาสาเหตุว่าเพราะอะไรว่าคุณพ่อเป็นอะไรอะไรเงี้ยอาจจะเป็นช่วงวัยทองไหมเป็นช่วงของ อายุหรือเปล่าจนวันหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะที่ประมาณ 3-4 เดือนที่เราก็คือเพื่อนนะคะอยู่กับคุณแม่บ้านเป็นบ้าน2ชั้นเป็นกึ่งไม้กึ่งปูนชั้นบนจะเป็นไม้เนาะเพื่อนนั่งอยู่กับคุณแม่คุณพ่อนอนอยู่อีกห้องนึงค่ะแล้วในขณะที่คุณพ่อกำลังจะไปนอนในห้องกำลังนั่งโซฟานั่งเก้าอี้ดูทีวีอยู่คุณแม่ก็นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามคุณพ่อครับก็สะกิดลูกสาวบอกว่าหมอนพ่อนั่งกับใครอ่ะทำไมมีผู้หญิงมานั่งข้างคุณพ่อล่ะหมอนก็นิ่งไปแบบแม่เป็นอะไรอยู่ดีๆแม่บอกว่าเห็นผู้หญิงนั่งข้างคุณพ่อในขณะที่อยู่กันสามคนมีหมอนมีแม่มีพ่อแต่แล้วคุยชนะผู้หญิงปริศนานั่นคือใครหมอนก็ยังหาคำตอบไม่ได้จนวันหนึ่งมันผ่านระยะเวลามันเรื่อยๆพี่ตั้มหมอนเลยตัดสินใจว่าคุณแม่น่าจะเข้าสู่สภาวะผู้ป่วยที่เกี่ยวกับโรคแบบอาจจะเกี่ยวกับความเสื่อมร่างกายเกี่ยวกับระบบประสาทจึงพาไปหาคุณหมอปรากฏว่าไปตรวจทุกอย่างและระบบเลือดระบบร่างกายทุกอย่างผลออกมาเป็นปกติทุกอย่างไม่ทุกอย่างค่ะพี่ตั้มเลือดปกติ
ระบบประสาทค่ะปกติทางด้านจิตวิทยาจิตเวททุกอย่างเข้าข่ายปกติหมดเลยคือไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าคุณแม่เห็นอะไรอันนี้โหมดของคุณแม่ก่อนก็คือแบบแม่ก็ยังเห็นเรื่อยๆว่าแบบอุ๊ยทำไมอยู่ตรงนั้นทำไมเห็นผู้หญิงอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แล้วคือหมอนก็ไม่เห็นพ่อก็ไม่เห็นอันนี้ในโหมดของคุณแม่ส่วนมาในโหมดของคุณพ่อเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยกุ้งมองว่าคุณพ่อของเพื่อนอาจจะเครียดอาจจะแบบยอดการค้าขายมันแกว่งมันลดขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมันไม่แน่นอนมีผลต่อการทำงานมีผลต่อการเงินเข้าบ้านหรือเปล่าพ่อเลยเครียดต่อมาเหมือนคุณพ่อค่ะก็มีการบูชาอะไรบางอย่างมาเรื่อยๆโดยที่แม่กับหมอนก็ไม่ทราบแล้วปริศนากว่านั้นคือคุณพ่อล็อกห้องพระแล้วคุณพ่อเป็นคนเดียวที่มีคุณแก่ห้องพระไม่ยอมให้ใครเข้าห้องพระเลยโอ้โหจนถึงล็อกห้องพระเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยอมให้ใครเข้าโดยที่ไม่บอกเหตุผลก็คือถือคุณแก่คนเดียวจะหมอนก็ไม่ให้เข้าคุณแม่ก็ไม่ให้เข้าต่อมาคุณพ่อก็เริ่มล้มป่วยไม่ค่อยสบายป่วยกระสอบกระแสจนไปเข้าโรงพยาบาลหมอนก็ทราบว่าคุณพ่อมีภาวะเกี่ยวกับเรื่องโรคไตไตมีปัญหาแต่อันนี้จริงคุณพ่อทราบตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วเพราะว่าคุณพ่อทราบมาตลอดแต่ไม่ได้บอกคนในครอบครัวว่าตัวเองป่วยเกี่ยวกับเรื่องไตค่ะแล้วจุดเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเจ้าตาแดงที่กุ้งพูดถึงเนี่ยเนื่องจากว่าการที่เราจะตรวจร่างกายจะตรวจเลือดจะเอ็กซเรย์เราจะต้องถอดเสื้อผ้าใช่ไหมคะต้องเปลี่ยนปรากฏว่าตอนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าตอนที่คุณพ่อป่วยอ่ะหมอน่ะไปเห็นว่าพ่อแขวนอะไรไม่รู้ไว้ที่เอวนั่นก็คือเจ้าตาแดงนี่แหละแขวนไว้ที่เอวครับใช่ค่ะแล้วตอนที่เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นจากเสื้อผ้าที่เราทั่วไปก็เป็นเสื้อผ้าของผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเพื่อนกุ้งเนี่ยก็เลยมาปรึกษากุ้งว่ากุ้งหมอนอยากรู้ว่าเจ้าเนี่ยคืออะไรเขาก็เลยส่งรูปมาปรากฏว่าก็เป็นลักษณะตุ๊กตาโลหะทองเหลืองที่มีแบบเพชรตาสีแดงสองข้างเนี่ยค่ะทองเหลืองตัวเล็กตาเป็นเพชรสีแดงเหรอใช่ค่ะซึ่งมันมองได้สองแบบก็คือจะเป็นนางเป๋อหรืออีเป๋อก็ได้เพราะมันมีสัญลักษณ์ของอวัยวะเพศหญิงอยู่กับอีกอันนึงถ้ามองแบบกึ่งๆไม่ค่อยชัดก็เหมือนจะเป็นเจ้างั่งแต่เจ้างั่งมันจะไม่ใช่ลักษณะในรูปอะค่ะก็เลยให้ชื่อตรงกลางค่ะพี่ตั้มว่าเจ้าตาแดงซึ่งเพื่อนก็บอกว่าตั้งแต่มีตัวเนี้ยเข้ามาก็รู้สึกว่าพ่อแปลกไปก็เลยลองถามพ่อดูว่าพ่อไปได้มาจากไหนก็ทราบที่มาแต่ขอไม่พูดถึงนะคะว่าที่ไหนยังไงก็คือไปถามหลวงพ่อหลายๆที่หลวงพ่อก็บอกว่าให้รีบเอาไปปาทิ้งที่ต้นไม้ใหญ่ระหว่างทางกลับบ้านซึ่งทางจากโรงพยาบาลจนกลับบ้านเพื่อนเนี่ยจะมีต้นไม้ใหญ่เยอะมากปกตินะคะตอนกลางวันเนี่ยถ้าเราเห็นก็คือจะมีต้นไม้ใหญ่หลายๆต้นก่อนถึงบ้านแต่ปรากฏว่าวันที่จะเอาไปทิ้งอ่ะหาต้นไม้ใหญ่กันไม่เจอไม่มีเลยไม่เจอไม่มีอะค่ะพี่ตามแล้วตอนที่จะเอาทิ้งอ่ะกุ้งกับเพื่อนแยกกันกุ้งก็กลับบ้านกุ้งเพื่อนก็กลับบ้านเพื่อนเพื่อนเอาไปทิ้งที่ต้นไม้ใกล้บ้านอีกแบบเฉียงๆกันหน้าบ้านกุ้งก็เลยถามว่าเอาไปทิ้งตรงนั้นทำไมตอนนั้นที่ใกล้บ้านแกก็ยังเอาไปทิ้งอยู่ส่วนตัวกุ้งเองอ่ะกุ้งเห็นกุ้งก็รู้สึกอย่างนึงว่าวัตถุไม่ค่อยเท่าไหร่แต่สิ่งที่ตามมากับวัตถุมันน่ากลัวยิ่งกว่านั้นหลังจากวันนั้นมาที่เพื่อนเอาไปทิ้งที่ต้นไม้ใหญ่อ่ะค่ะจากพ่อที่นอนป่วยกับเตียงนอนทรุดอีกวันนึงเพื่อนไปเยี่ยมพ่อก็คือพ่อดึงขึ้นมาคุยกับหมอได้เลยว่าอาการเป็นยังไงเล่าอาการให้ฟังทุกอย่างคือเป็นคนละคนกับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เอาเจ้าตาแดงไปทิ้งซึ่งเปลี่ยนไปเลยค่ะพี่ตั้มคือจากคนไม่มีแรงกลับมาเป็นมีแรงคุยรู้เรื่องพูดรู้เรื่องไม่หงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะคุยทุกอย่างแล้วก็ดูเป็นห่วงลูกเป็นห่วงเมียมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วอันนี้พาร์ทคุณพ่อก็คือจบไปต่อมามาสู่หมอนกับคุณแม่ตอนที่กำลังจะกลับมาอยู่บ้านกันแล้วหลังจากที่คุณพ่อออกจากโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บคุณพ่อก็กลับมาอยู่บ้านคุณแม่กับหมอนก็ดูแลคุณพ่ออย่างปกติแต่เหตุการณ์ที่พีคขึ้นเรื่อยๆก็คือว่า
หมอนอยู่บ้านวันหยุดกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็หมอนได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนชั้นสองทั้งๆที่บ้านอยู่กันสามคนได้ยินเสียงคนเดินก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยตอนแรกหมอเข้าใจว่าเป็นเสียงแมวหรือเปล่าเสียงหนูหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะจนแม่อยู่ดีๆหลุดพูดมาว่าไม่ใช่หรอกก็ผู้หญิงคนนั้นแหละซึ่งไม่รู้ว่าคือใครยังไงแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะคุณแม่ก็จะเห็นผู้หญิงคนนี้เรื่อยๆเรื่อยๆคืออยู่ใกล้ๆคุณพ่อเลยแบบไม่อยู่ห่างเลยแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่ห้ามปาไม่หึงไม่หวงไม่อะไรจนแบบว่าสุดท้ายแล้วอ่ะหมอนก็มองว่าคุณแม่น่าจะมีอาการที่มันหนักขึ้นทั้งเรื่องร่างกายค่ะจนจะแบบจะย้ายเข้าสู่โรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นที่ตัวเมืองที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะไปหาวิเคราะห์โรคว่าคุณแม่แท้จริงแล้วคุณแม่เป็นอะไรจนวันนึงในโหมดของคุณแม่เนี่ยอาการหนักจนถึงขั้นว่าโทษนะคะแก้เสื้อผ้าหมดเลยแล้วก็เดินในบ้านใช่อันนี้คือหนักมากคือไม่รู้ตัวค่ะพี่ตั้มคือถอดเสื้อถอดผ้าเดินในบ้านแล้วก็มีอาการเริ่มเหม่อลอยแล้วพ่อก็แบบพ่อก็ไม่ห้ามคือเหมือนต่างคนต่างอยู่คนละโหมดคนละโลกคนละมุมกันหมดอะค่ะคือกว่าหมอนจะมาเห็นก็คือตกเย็นแล้วค่ะตกค่ำอะไรเงี้ยใช่คือกลางวันเขาก็จะเหมือนแบบเป็นอีกแบบนึงแล้วกลางคืนก็จะเป็นอีกแบบนึงเหมือนกลางคืนอาจจะพูดดูเรื่องกว่าส่วนกลางวันก็คือจะแบบมือลอยแบบถอดเสื้อผ้าหรือว่าอย่างหมอน่ะจะไปทำงานก็จะแบบไปด้วยอยากไปด้วยทำตัวเหมือนเด็กแบบอ่ะแบบขย่าวขาขย่าวมือแบบว่าดื้อจะไปด้วยอยากออกไปเที่ยวอยากออกนอกบ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่พอตกมากลางคืนปุ๊บพี่ตามก็คือคนละคนเลยก็คือเหมือนเป็นคุณแม่ปกติคือแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้อันนี้อยากเสริมตรงนี้นิดนึงว่าณตอนที่คุณกุ้งเนี่ยได้คุยกับเพื่อนเราหมอนเนี่ยนะฮะหมอนได้เล่าให้ฟังไหมว่าสิ่งที่คุณแม่เห็นเนี่ยลักษณะของผู้หญิงที่แม่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นในลักษณะแบบไหนคือเขาเห็นว่ามีพูดละขนแขนลุกขึ้นหนึ่งมีผู้หญิงอะค่ะเดินมาจากแบบเหมือนประตูหลังบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่เสื้อสีแบบมอซอมอซอเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นเลือดเป็นหนองหรือเป็นสีดำขาวนะคะคือสีผ้าเก่าแล้วก็ผมยาวแล้วก็มานั่งข้างคุณพ่อแล้วแม่ก็เห็นอย่างเงี้ยซ้ำๆซ้ำๆคือแต่ระบุใบหน้าไม่ได้นะคะว่าแบบเป็นผู้หญิงหน้าขาวตาโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้แต่ว่าเป็นเพศหญิงแล้วคือคุณพ่อเดินไปตรงไหนเขาก็จะแบบไปอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นนะคะซึ่งคุณแม่เห็นทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็หาคำตอบยังไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นอะคือใครแต่มีคนคนหนึ่งบอกมาว่าตามมากับหุ่นเจ้าตาแดงนี่แหละก็คือเป็นของที่เขาตามมาแล้วเขาก็บอกแล้วว่าถึงจะทิ้งหุ่นไปแต่สิ่งที่ตามมาก็ยังอยู่ที่บ้านเหมือนเดิม อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็แบบทำให้เรารู้ว่าแบบว่าไม่ควรรับอะไรมาแบบโดยที่ไม่ไต่ตองก่อนหรือไม่ศึกษาก่อนเพราะว่าจากความรู้สึกเนาะจากเซนส่วนตัวค่ะคือพอเราเห็นรูปแล้วจากที่เราสัมผัสกับเพื่อนสัมผัสกับคุณพ่อคุณแม่แล้วอะเรารู้สึกเลยว่ามันผิดปกติแล้วพอเราไปอยู่ในบ้านอะเรารู้สึกเลยว่าวันนั้นอะมีเหตุการณ์นึงคืออยู่ในบ้านเพื่อนแล้วเรารู้สึกพังปากพูดโดยที่เราก็ไม่ทันระวังตัวว่าพูดว่าหมอนมีผู้หญิงอยู่บนชั้นสองอะมองเราลงมาตอนเนี้ยขึ้นไปดูซิว่ามีใครอยู่ข้างบนไหมหมอนก็ตาโตแล้วก็แบบไม่พูดอะไรประมาณอึ้งไปประมาณแบบครึ่งนาทีค่ะแล้วก็บอกว่าแกมีแค่เรากับแกอยู่บ้านข้างล่างในสองคนเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อกับคุณแม่ไปธุระกับญาติแล้วแบบก็อึ้งกันเพราะว่าห่างตาของกุ้งอะค่ะมันเห็นเหมือนผู้หญิงยืนอยู่บนชั้นสองแล้วมองลงมา มองแบบความรู้สึกเราไม่ได้อาฆาตแค้นอะไรเราหรอกค่ะแต่เหมือนมองแบบว่าใครมาบ้านเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาบ้านได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอเรา
เงยหน้าขึ้นไปมองจริงเราไม่เห็นหรอกแต่หางตาเราเห็นเลยว่าเป็นรูปร่างผู้หญิงผมยาวแล้วก็เป็นชุดแบบเหมือนชุดสวมยาวเป็นชุดแฝกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันชัดความรู้สึกมันชัดเลยแต่ไม่รู้สึกว่าเขามาอยู่ใกล้เรารู้สึกว่าเขาอยู่บนบ้านเดินอยู่บนบ้านเนี่ยคือมันรู้สึกได้ยินเสียงแล้วขนหัวเราจะลุกขนแขนขนตัวเราจะลุกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยบอกเพื่อนว่าลองหาวิธีแก้ไขดูไหมว่าจะแก้ไขยังไงอะไรเงี้ยอย่างแรกเขาก็จะรักษาพ่อในทางการแพทย์ก่อนก็คือเรื่องเกี่ยวกับไตเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสองก็คืออาจจะหาแนวทางเกี่ยวกับพาพ่อพาแม่ไปลดน้ำมันไหมแล้วก็พาคุณแม่ไปหาจิตแพทย์ไหมอย่างที่สามก็คือพอกุ้งกำลังจะบอกว่าให้สวดมนต์หรือทำอะไรบางอย่างกำลังจะแนะนำเขาค่ะมันมีเสียงเหมือนคนกระทืบเท้าอ่ะจากบนชั้นสองดังตึ้มแบบลงส้นเท้าแรงมากแบบหนึ่งครั้งในขณะที่เรากำลังจะหาวิธีแก้ไขให้เพื่อนหลังจากนั้นคือกุ้งกับเพื่อนไม่อยู่เลยล็อกบ้านปิดไฟออกจากบ้านอย่างเร็วเลยไม่แบบไม่อยู่แล้วไปอยู่บ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งพี่ตั้มมันไม่ไหวเลยคืออยู่กันสองคนแล้วใครกระทืบเท้าอยู่บนชั้นสองก็คือแบบงงมากแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อไม่นานมานี่เองเพื่อนบอกว่านอนอยู่แล้วรู้สึกมีคนเดินมาที่หน้าห้องแต่เข้าห้องไม่ได้แบบเหมือนเพื่อนก็คือแบบสวดมนต์ไหว้พระอะไรเงี้ยค่ะมีพระในห้องมีพระติดตัวเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ป้องกันเขาด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่าลืมว่าผู้ที่เข้ามาคือใครคุณพ่อคือเจ้าของบ้านแล้วคุณพ่อเป็นคนนำพาเข้ามาอันนี้ก็คือสลัดออกยากละตอนนี้ค่ะพวกกุ้งและเพื่อนๆต่างหาวิธีช่วยหมอนว่าจะทำยังไงเพื่อแก้ไขสิ่งนี้ได้ซึ่งตอนนี้ยังหาวิธีแก้ไขไม่ได้เพราะทุกครั้งที่จะทำจะมีเรื่องเสมออย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเพชรดำคือกุ้งอ่ะพูดถึงเขานี่แหละแล้วก็เราหาวิธีแก้ไขกันไหมเราลองช่วยหมอนดูก็เกิดรถชนเลยรถชนต่อหน้าต่อตาตึ้มนี้เลยก็โชคดีที่กุ้งไม่เป็นอะไรแล้วก็เพื่อนในรถก็ไม่เป็นอะไรประมาณนี้ค่ะที่เกิดเหตุเตือนว่าอย่ามายุ่งกับกุ้งมองว่าเจ้าตาแดงหรือคนนั้นอ่ะเขาอาจจะบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาหาวิธีอะไรที่จะแก้ไขซึ่งตอนนี้ยังหาวิธีแก้ไขกันยังไม่ได้นะคะยังอยู่ในขั้นตอนและกระบวนการแก้ไขกันอยู่เลยค่ะประมาณนี้บอกว่าอยู่ในขั้นตอนและก็กระบวนการในการแก้ไขนั่นเท่ากับว่าคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของน้องหมอนเนี่ยยังไม่ได้ไปหาพระผู้ใหญ่ให้ท่านได้รดน้ำมนต์หรือทำพิธีกรรมอะไรทั้งนั้นเลยเหรอฮะยังค่ะแต่ขอพูดนิดนึงก็แล้วกันนะคะคือหมอนนะคะก็พยายามแสวงหาค่ะพี่ตั้มแบบไปวัดนั้นไปสถานที่นั้นที่นี้แต่ในทางความเป็นจริงพระก็มีแนวทางที่จะช่วยอย่างเช่นสวดมนต์ไหว้พระนะแนะนำแต่เวลาโอกาสที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปก็ยังไม่มีค่ะบางที่ก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แก้ไขยากรับมาจากที่ไหนต้องกลับไปแก้ที่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเนี้ยหมอน่ะกำลังคุยกับคุณพ่ออยู่ว่าพ่อเอามาจากไหนพ่อเอากลับไปคืนที่เดิมไหมหรือว่าเพราะว่าเราทิ้งป่าไปแล้วใช่ไหมคะพี่ตั้มเราก็ต้องแบบทำพิธีเดินทางการที่ว่าเดินทางจากบ้านไปที่วัดแห่งนั้นที่สถานที่แห่งนั้นเพื่อเอาเขากลับไปคืนที่เดิมแต่คุณพ่อไม่ยอมไปไม่ยอมบอกเพราะพูดเรื่องนี้จะนิ่งแล้วบางทีก็ต้องหงุดหงิดและที่สำคัญที่ต้อมอันนี้คือจุดพีคปริศนาอีกอันหนึ่งคือกุ้งและหมอนเข้าห้องพระไม่ได้เพราะพ่อไม่อยากให้เข้าและในนั้นมีอีกเยอะเพราะว่าเซนส์ของกุ้งรู้สึกว่าในห้องพระค่ะไม่ได้มีแค่หนึ่งเยอะมากซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเป็นสีขาวสาสีดำสาสีเทาเราไม่ทราบเลยแต่ความรู้สึกคือพลังงานในนั้นมีบางอย่างที่ไม่โอเคอยู่แล้วก็ด้วยความที่กุ้งเนาะพูดเก่งพูดเป็นก็คุยกับพ่อหนูนะชอบเช่าพระนะหนูอยากทราบว่าพ่อมีพระไหมหนูขอเข้าไปดูห้องพระได้หรือเปล่าคะโดนตอบกลับมาเลยว่าไม่ให้เข้าไม่มีอะไรหรอกลูกแล้วตาพ่อปากพ่อก็คือแบบหน้าตาคือแข็งและนิ่งแล้วคือเปลี่ยนจากคุณพ่อใจดีเป็นแบบเวอร์ชันแบบนิ่งและแข็งหวงค่ะพี่ตั้มแบบ
ไม่ให้เข้านะอะไรเงี้ยดูดุดุดูขมขวางเนาะตาใช่ค่ะดูแบบไม่ให้เข้าอ่ะก็ฉันไม่ให้เธอเข้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความเป็นจริงอ่ะเมื่อก่อนพ่อของหมอนไม่ได้อยู่ในเวอร์ชันนี้เลยค่ะคืออะไรก็เอาให้ลูกหมดไปเจอของดีพระดีสมุดสวดมนต์สายศีลอะไรเงี้ยก็จะแบบมาแจกลูกๆหลานๆแต่คราวนี้คือเปลี่ยนไปคนละคนเลยคือเรายังหาปริศนาไม่ได้เลยว่าเสียงกระทืบเท้าคือของใครมากับที่ผู้หญิงที่มากับเจ้าตาแดงเนี่ยเขาเป็นใครยังไงเราต้องไปแก้ไขเราต้องพาเขาไปที่เดิมไหมยังไงยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการแก้เลยค่ะพี่ตั้มจนถึงณวันนี้ค่ะนะแล้วช่วงที่คุณกุ้งเนี่ยได้เข้าไปที่บ้านของหมอนคุณกุ้งได้เข้าไปใช่ไหมครับได้เข้าไปดูในบริเวณบ้านค่ะพี่ตั้มคือบ้านที่เข้าไปค่ะชั้นหนึ่งก็จะมีห้องรับแขกมีทีวีปกติเลยค่ะทุกอย่างโอเคสะอาดคลีนไม่มีอะไรเลยที่แบบดูน่ากลัวแต่ทีนี้คุณกุ้งได้สังเกตไหมครับว่าบริเวณรอบบ้านเนี่ยโดยเฉพาะทางเข้าบ้านเนี่ยนะประตูหน้าบ้านเขามียันมีลักษณะเหมือนอะไรสักอย่างที่เป็นเครื่องรางของขลังเนี่ยติดอยู่ที่บ้านไหมหรือไม่มีเลยตอนนี้ที่สังเกตล่าสุดนะคะไม่มีเลยค่ะพี่จำไม่มีเลยแต่ว่าเพื่อนจะบอกว่าเอาไว้ในห้องพระทั้งหมดเนี่ยก็เลยเป็นปริศนาว่าเอ๊ะปกติเขาจะมียันป้องกันภัยมียันปู่ท้าวเวสสุวรรณหรือจากวัดไหนก็ตามที่แปะไว้หน้าบ้านมองหาแล้วค่ะพี่ต้อมไม่มีเลยค่ะอย่างนี้ไหมไม่มีเลยถ้าเกิดแบบใช้ผมใช้คำว่าสมมติก่อนละกันถ้าเกิดว่ากุ้งมีโอกาสนะฮะผมเชื่อว่ากุ้งเนี่ยเป็นห่วงเพื่อนแล้วก็ห่วงครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของหมอนนะครับเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปเจอใครสักคนหนึ่งที่พอจะมีเขาเรียกว่าหมอธรรมหมอสง่าพูดง่ายๆแล้วก็ลองไปปรึกษากับเขาแล้วลองเอาพวกเนี่ยที่น้องกุ้งกำลังพูดว่าเป็นพวกยันพวกอะไรเงี้ยแปะเลยได้ไหมแปะไปเลยหน้าบ้านโดยที่ไม่ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ของหมอนเขาเนี่ยแต่คุยกับหมอนก่อนลองดูวิธีเนี้ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่าวะหรือมันจะหนักขึ้นเพราะผมมองว่าสิ่งที่คุณพ่อรับมาเนี่ยผมกำลังมองไปกับเจ้าวัตถุที่คุณพ่อรับมาตอนแรกที่กุ้งเล่าให้พวกเราฟังเป็นลักษณะเหมือนแบบตุ๊กตาตัวเล็กๆใช่ไหมฮะเป็นทองเหลืองเหรอแล้วลักษณะคุณได้เห็นไหมว่าเขามีแบบถ้าเป็นอีเป๋อเนี่ยจะนั่งกลางขาแล้วก็คล้ายคุณหกคล้ายคุณใช่ไหมแต่ตาแดงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นคุณเขาเรียกว่าเหมือนมันจะเป็นเจ้าง่างมากกว่าแต่สิ่งที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนอีเป๋อมากกว่านะเพราะว่าจากที่ผมได้รู้และทราบมาเนี่ยอีเป๋อเนี่ยมันเป็นมวลสารแห่งหนึ่งที่ถูกปลุกเสกขึ้นมาเพื่อการค้าขายให้ได้แบบค้าขายรุ่งเรืองมีลูกค้าติดอะไรเยอะซึ่งมวลสารของเขาเนี่ยแต่ละอย่างของอีเป๋อนะผมยกตัวอย่างอย่างอีเป๋อเนี่ยมันก็จะมีทั้งโอ้ว่านช้างผสมโขลงว่านเขาหลงน้ำมันช้างผสมโขลงอะไรเงี้ยรวมจนถึงดินเจ็ดป่าช้าผงเท่ากระดูกนะแต่ผมมองว่าคุณลักษณะผงที่ใช้ประกอบเนี่ยยังไม่มั่นใจ 100% ก็เลยคิดต่อยอดไปว่าเฮ้ยคุณพ่อของน้องหมอนเนี่ยเห็นบอกว่าในห้องพระเนี่ยเก็บอะไรไว้เต็มเลยผมก็เลยคิดไกลๆไปอีกหนึ่งอย่างเลยว่าหรือในช่วงที่คุณพ่อเขามีเรื่องของประสบปัญหากับเรื่องของการค้าขายที่มันแย่ลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่มันพอจะพึ่งให้มันกลับมาอยู่ในสถานะแบบเดิมเรื่องของการค้าขายมีลูกค้ามีรายได้มีกำไรมากขึ้นคุณพ่อน่าจะเอาหรือคุณพ่อไปรับขันอะไรมาสักอย่างหรือเปล่าหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะไปเหมือนกับสัญญงสัญญาอะไรไว้กับสิ่งพวกเนี้ยจนกระทั่งเมื่อไหร่ที่พวกเราเนี่ยได้ทักถามคุณพ่อไปพ่อจะมีอาการแบบไม่อยากยุ่งไม่อยากคุยด้วยกับใครก็ตามแต่ที่ทักถามถึงเรื่องนี้โดยจุดสำคัญคือคุณพ่อล็อกกุญแจห้องพระไว้เลยพ่อน้อยมากนะยกเว้นพระที่คนสะสมจริงๆที่มีเขาเรียกว่าการบูชาอะไรเงี้ยราคาอาจจะขึ้นมาเยอะอาจจะมีเคสแต่เคสแบบเนี้ยผมมองว่าน่าจะมีอะไรมากไปกว่านั้นน่ะก็คิดเหมือนกันค่ะพี่ตั้มเพราะว่าจะมีช่วงนึงที่คุณพ่อของหมอน่ะเขาแบบ
ไปวัดไปเนี่ยค่ะไปสรรหาแบบของดีๆมาซึ่งตัวหมอเองก็ไม่ได้ห้ามเพราะว่าเรามองว่ามาจากวัดมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบางอย่างเราก็ไม่ได้เช็คคุณพ่อก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันที่กุ้งเข้าไปที่บ้านหมอนะคะก็รู้สึกด้วยตัวเองว่าที่จริงแล้วอ่ะบ้านหลังเนี้ยมีทั้งของที่ดีและมีบางอย่างที่เราก็ยังหาคำตอบไม่ได้จะกล่าวหาว่าไม่ดีก็ไม่เชิงแต่ความรู้สึกเราคือมันปะปนกันนะคะพี่ตั้มพลังงานมันแน่นมันรู้สึกว่าเหมือนมีคนจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาที่นั่งคุยกับเพื่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งปกติกุ้งไม่ได้แบบไม่ได้เห็นผีเป็นตัวเป็นตนขนาดนั้นแบบบ่อยๆนะคะแต่ก็มีเห็นบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่เวอร์ชันที่ไปบ้านเพื่อนเนี่ยค่ะเป็นพลังงานที่แบบรู้เลยว่าเขาจ้องมองเราถ้าด้วยหางตาเราเห็นแน่นอนแต่ถ้าด้วยหันไปมองเต็มๆอ่ะไม่เห็นเขาหายไปเพราะว่าขนาดกับเพื่อนกุ้งอ่ะก็ไม่เห็นตัวแต่รู้สึกว่ามีคนเดินมาอยู่หน้าห้องนะมีคนแบบว่าอยู่บนชั้น2นะโดยที่แบบทุกคนอยู่ชั้น1อะไรเงี้ยค่ะมีคนเดินอยู่มีการได้ยินเสียงในห้องครัวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเกิดขึ้นบ่อยๆจนเพื่อนอ่ะก็เก็บเรื่องเนี้ยมาพักหนึ่งจนมาปรึกษาเราในวันที่เราอ่ะได้เข้าไปบ้านเขานั่นแหละค่ะพี่ตั้มก็เขาเห็นว่าเราเป็นสายไหว้พระสวดมนต์มูเตลูมีบูชาพระเครื่องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากที่แบบต่างๆหลายจุดในประเทศเนี้ยค่ะดังนั้นเขาก็เลยมาปรึกษาเราอยากหาวิธีแก้ไขเราก็เลยมีค่ะพี่ตั้มก็คือแบบทางบ้านกุ้งก็จะเรียกว่าหมอธรรมหรือว่าภาษาพื้นฐานก็หมอผีคนช่วยเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะก็ไปหามาเขาก็อยากช่วยแต่เขาพูดคำมันคำหนึ่งก็คือเขาบอกว่าหลักๆอ่ะเป็นคุณพ่อต้องให้คุณพ่อมาแก้แต่คุณพ่อไม่ยอมมาค่ะพี่ตั้มอันนี้คือแบบยากที่สุดคือเราจะชักชวนจะเชิญเขามาเขาก็ไม่มาพูดดีก็แล้วค่อยๆตะล่อมก็แล้วก็ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นการที่แก้ยากก็ยังหาจุดแก้ไม่ได้ส่วนถ้ามาหมดคุณแม่อันนี้ยากเลยนอกเหนือก่อนที่จะจบเรื่องนะคะพี่ตั้มนอกเหนือจากที่คุณแม่แบบเดินแก้ผ้าในบ้านเนี้ยเขาแบบปกติเขาจะมีสร้อยพระที่แขวนมาตลอดเขาจะถอดออกตลอดเลยนะเขาอยากจะถอดออกเขาจะเอาไปไว้ที่ไกลๆอ่ะบางทีโมโหแบบจะถอดเอาขว้างทิ้งเลยแบบว่า okay. ไม่ใส่ละสร้อยเนี้ย hey. ใช่พี่ตั้มคือแบบซึ่งปกติคุณแม่ไม่เคยเป็นแล้ววันที่เราไปเห็นอ่ะคุณแม่จะยิ้มเหมือนเด็กยิ้มให้เราเหมือนเด็กแต่ให้มาใกล้ๆอ่ะเขาไม่เข้ามาใกล้กุ้งเลย เพราะว่ากุ้งจะแบบมีพระในกระเป๋าแบบที่ตัวก็จะห้อยพระอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะยิ้มเขาจะบอกว่าอยากไปเที่ยวด้วยอยากไป กินขนมด้วยอยากไปนั่นไปนี่ด้วยความที่เราเป็นลูกสาวเป็นเพื่อนนะเนาะเพื่อนลูกสาวก็บอกว่าแม่เดี๋ยวหนูซื้อมาฝากก็ได้แม่มันนั่งใกล้ๆหนูสิอย่างเงี้ยเราก็อยากจะลองดูเงี้ยว่ามันนั่งใกล้ๆหนูไหมเขาบอกว่าไม่อยากเข้าใกล้มันร้อนเขาพูดอย่างนี้ว่ามันร้อนใช่พี่ตั้มพูดอย่างเงี้ยแต่กุ้งบอกว่าร้อนอะไรก็บ้านก็เปิดแอร์อันนี้ในทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะบอกมานั่งใกล้ๆหนูสิเนี่ยหนูจะเล่าให้ฟังหนูไปวัดไหนแล้วบ้างวะไม่ไปมันร้อนไม่ใกล้มันร้อนพูดอย่างนี้กับกุ้งเลยแล้วก็เอาแล้วปัจจุบันล่าสุดนี้คุณแม่ยังคงมีอาการแบบนี้ไหมมีบางครั้งค่ะมันมีสม่ำเสมอแต่จะหนักในช่วงกลางวันที่แบบไม่มีหมอนอยู่เนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าหมอนกลับมาก็เหมือนเข้าข่ายจะปกติเข้าขายกันนิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ากุ้งไปเขาจะดูแบบดูห่างดูไม่มาเข้าใกล้แต่ดูยิ้มใช่ไม่อยากยุ่งกับกุ้งเลยจะมองกุ้งแล้วก็ยิ้มซึ่งจะต่างจากพ่อคือพ่อจะมองแล้วตาขวางค่ะแต่แม่จะมองเราแล้วก็ยิ้มแล้วก็จะบอกว่าไม่อยู่ใกล้อย่าร้อนไม่อยากไปวัดด้วยเพราะร้อนแสดงว่าเป็นต้นผมเชื่อว่าบ้านหลังเนี้ยที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องหมอนอยู่เนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่เหมือนกับเป็นบ้านของคุณพ่อคุณแม่แล้วล่ะเป็นบ้านของใครแล้วล่ะที่เข้ามาอยู่แทนแล้วนะครับมีคนแนะนำนะฮะเห็นน้องกุ้งบอกว่าอยากจะ
เอาความช่วยเหลือเนี่ยไปบอกกับเพื่อนต่อมีท่านหนึ่งนะฮะในห้องแชทส่งข้อความมานะครับบอกว่าแนะนะครับให้ไปหาหลวงพ่อเจริญที่วัดโนนสว่างอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรนะใน YouTube ก็มีถ้ากลัวว่าจะไปไม่ถูกบอกเลยว่าท่านเนี่ยเก่งมากนะครับพุทธาภิเษกในวัดพระแก้วต่ออะไรประมาณนี้ลองเข้าไปดูอย่างที่ผมบอกหรือเบื้องต้นที่ผมจะแนะนำที่จะไปบอกเพื่อนอีกทีก็คือณตอนนี้สถานการณ์เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ในบ้านเยอะแยะมากมายลองทำตามคำแนะนำง่ายๆก่อนก็คือลองหาพวกแบบเครื่องวิทยุเล็กๆหรือว่าพวกบลูทูธอะไรเงี้ยนะครับแล้วเปิดบทสวดธรรมจักรก่อนเลยบทสวดจากพระนี่แหละคุณกุ้งก็น่าจะทราบดีเพราะว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในสายมูเตลูไหว้พระตลอดผมเชื่อว่าบทสวดเนี่ยเบื้องต้นน่าจะลองดูก่อนว่าพอเปิดแล้วเกิดอะไรขึ้นทำกันบ้านค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปอันดับแรกเอาง่ายๆนี้ก่อนถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อแบบฟึดฟัดฟึดฟัดอะไรเงี้ยคือด้วยความเคารพถ้าจะบอกไปในแง่วิทยาศาสตร์ว่าวัยของคุณพ่ออาจจะอยู่ในวัยทองไหมผมเนี่ยคุ้นเคยกับคนที่อยู่ในขออนุญาตนะวัยทองนี่แหละเยอะมากการวิ่งการเวียงเนี่ยเห็นปกติแต่แบบนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยนะฮะต้องบอกเลยโดยเฉพาะพอพูดถึงเรื่องห้องพงห้องพระเนี่ยชี้เฉพาะตรงนี้เหมือนจะมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นลองดูก่อนเบื้องต้นนะเบื้องต้นเปิดบทสวดก่อนของพระเลยได้ค่ะเดี๋ยวแนะนำหมอนไปอีกทีนึงว่าตอนนี้นางก็แบบเครียดมากเลยพี่ตั้มเพราะว่าเรายังหาจุดแก้ไขไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบปรึกษากันตลอดแบบพิมพ์คุยหากันแบบตอนที่คุณแม่มีอาการยังไงคุณพ่อมีอาการยังไงได้ยินเสียงอะไรเขาก็จะแบบเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะได้เลยได้เลยถ้ายังไงเดี๋ยวลองเก็บกันบ้านเราเนี้ยค่ะนะไปให้หมอดูก่อนว่าเขาจะยังไงเผื่อแบบได้เดินทางไปด้วยกันก็จะได้ช่วยเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับลองเอาคำพูดที่ผมพูดไปในช่วงท้ายด้วยนะฮะอย่างที่คุณผู้ฟังเขาแนะนำมาเขาก็อยากจะช่วยลองไปหาหลวงพ่อเจริญวัดโนนสว่างอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรนะผมบอกแค่นี้นะอาจจะท่านอาจจะช่วยได้นะครับได้ค่ะยังไงก็ภาวนาขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องบอกคุณพ่อไหมว่าเออเนี่ยลองพาไปแบบไหว้พระสวดมนต์ลองอาจจะยากในลำดับแรกๆแหละแต่เชื่อว่าพอมันเริ่มไปในทางทิศทางที่ดีเนี่ยเข้าวัดเข้าวาทำบุญลองดูน่าจะเยียวยาได้อย่างดีเลยแหละครับเนาะใช่ค่ะอยากจะแนะนำหมออีกทีนึงค่ะพี่ตั้มครับได้ฮะอ้าวโอเคขอบพระคุณมากไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับคุณกุ้งนะค่ะได้ครับผมสวัสดีครับ